สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง19นาฬิกาเสียงเจ้าๆพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่ผู้เก่านี่แหละครับมาพอกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วมื้อนี้เบิ่งแล้วคือเป็นแหน่นๆอืดๆแดดๆเนาะมื้อนี้มาประเวศครับมาบ้านประเวศนี่ครับคั่วอยู่ประเวศก็บ่อยากจัดใหม่เพราะว่าก็ไปจัดอยู่ห้อง6เนาะมันก็สวัสดีก็บ่เป็นหยังดอกแต่เฮ็ดพ่อได้เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมื้อนี้สิเฮ็ดกับข้าวก็สิรวมๆกันไว้ก็สิบ่มื้อนี้สิมาลาบปลาครับเนี่ยผ่านตลาดมาก็ไปซื้อปลามานี่ครับปลาตะเพียนครับ2ตัวเนี่ยแล่แล้วเด้ครับนี่แล่แล้วอันนี้ไว้สิไว้ต้มนะครับต้มแต่ว่านี่ครับกินแล้วมาแล้วเป็นเนื้อครับนี่นี่พ่อพี่น้องอันนี้สิลาบพญวนสิลาบนี่นี่ครับแหลกมาแล้วสิลาบปลาตะเพียนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็ลูกมันอยากครับลูกอย่าว่าอยากกินลาบปลาเด้อคุณพ่อว่าซั่นเฮ็ดให้กินแน่สําหรับเครื่องหน่อยครับพริกซอสข่าหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดนี่ครับเครื่องมีแค่นี้เครื่องปรุงก็มีเกลือครับอันนี้ก็ผงนัวข้าวคั่วนี่ก็พริกป่นครับนี่ปลาแดกนะครับนะสิย้อมปลาแดกนิดนึงเนี่ยครับปลาแดกบ่ได้เอามาเบิ่งดอกแต่ว่านี่ก็อยู่นี่ปลาแดกสิย้อมปลาแดกนิดนึงที่นี่สิสับซะก่อนครับสิสับปลาซะก่อนบัดนี้เดี๋ยวจังมาเจอกับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่แล้วครับเนาะเดี๋ยวสิพ่อใหญ่อ้วนสับปลาซะก่อนนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยครับฟักเรียบร้อยพญิวนก็ดีใส่เวลาพอสมควรอยู่เพราะว่ากันเหนียวตุยตุยดีดีตอนนี้พญิวนสิค่อยค่อยขัวไปด้วยครับค่อยค่อยขัวไปไอ้น้ำค่อยค่อยขัวไปเบิ่งกันเลยกันนะครับเนาะวิธีการเลี้ยงไฟจังหน่อยเป็นบ่พี่น้องแคบเนาะค่อยๆขัวไปครับน้ำปลาแดกจังหน่อยกินเส้นน้ำปลาแดกไปครับเส้นน้ำปลาแดกแล้วขัวมันจะหอมครับเส้นน้ำไปจังหน่อยนี่ครับมันถึงง่ามปลาลาบปลามันสิขึ้นอุญุด้วยครับมันสิบ่คือลาบเนื้อลาบหยังI'm
อันนี้ใส่ข้าไปครับใส่ข้าเข้าไปบัดสุกแล้วพี่น้องปิดนะครับแล้วเมื่อพี่พี่น้องก็รอให้เย็นซะก่อนได้พี่น้องได้จะเฝ้าอันนั้นเลยเพราะว่าเนี่ยครับรอให้เย็นซะก่อนมีพัดลมก่อนพัดลมเป่าเย็นเร็วนะครับก็ให้เย็นแล้วค่อยปรุงนะครับเนาะมันจะแสบครับเย็นแล้วล่ะขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อขอปยุวันก็ขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามปยุวันมาตั้งแต่คลิปแรกจนปัจจุบันนี่แหละครับก็ขอขอบคุณหลายๆบักนาวเด้อครับเด้อเด้อสาขาบักนาวเด้อเหมือนบ่ได้เอามาให้เบิ่งเพราะว่าบักนาวอยู่ในตู้เย็นใช้ข้าวครัวครับครัวก็ข้าวครัวครัวเองนะครับครัวเมื่อกี้นี่ย่างหอมเกลือก็ใส่ครับใส่เกลือไปจังหน่อยสักครั้งอายุหายอยู่หน้าเฮาด้วยครับเด้อคันตึกมาแล้วบ่มีหยังสิตลาดกินก็แซ่บคือกันปิ้งก็แซ่บครับต้มก็แซ่บเดี๋ยวเบิ่งซะก่อนว่ามีบักนาวบ่ครับมีอยู่ครับนี่นี่บ่ได้อยู่คล่องหกครับมันก็ได้เบิ่งหลอดชุกหลอดหกจักหน่อยส่งหลานหน่อยเหรียญหน่อยครับเหรียญหน่อยเป็นเหรียญน้ำผมนวดจังน้อยแม่นบ่นี่มันน้ำตาลหรือผมนวดน้องนี่ใส่เบิ่งเข้ากันยอดเลยพี่น้องนี่ครับที่เขาเตรียมไว้พริกซอสหอมผักชีใบมะกรูดไปลงไปเลยเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับอิ่ม
คือเก่าแหละครับซีมย่ำไหนกับแสบย่ำนั่นได้เสร็จแล้วเนี่ยทุกหน่อยเยี่ยหอมเนี่ยครับลาบปลาขาวครับนี่ครับลาบปลาขาวสูตรพญากวนคดผู้หายขี่โผงไงเผ็ดง่ายๆครับเผ็ดง่ายๆกินง่ายๆแสบๆเนาะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ตามพญากวนมาโดยตลอดขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศก็ดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พญากวนนะครับขอขอบคุณหลายๆมื้อนี้แล้วๆก็สิไปกินข้าวซะก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ